ับเข้าสู่รายการหาทัศน์จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นนะคะก็ส่งมาได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่4221606นั่นเองนะว่าท่านไหนได้ลายเซ็นแล้วก็ต้องบอกต้องกำกับมาด้วยจะได้ไม่ให้ซ้ำกันเอาละครับมาที่ SMS เลยครับมา SMS ท่านแรกเลยค่ะมาที่คุณสสิภาเลขบัตรประชาชน198แล้วถามว่าจะมีรถยนต์หรือเปล่าปีหน้า198นะฮะในสภาวะความคล่องเนี่ยณตอนนี้ยังตึงเครียดแต่ต่อไปมีโอกาสที่จะสมบูรณ์ในเรื่องของยวดยานพาหนะฉะนั้นแน่ๆมีลุ้นครับความชัดเจนน่าจะเกิดขึ้นหลังจากมีนาไปแล้วนั้นเอาปีหน้านะลุ้นได้ตั้งแต่ช่วงๆต้นๆปีสสิภาครับยินดีเป็นล่วงหน้า SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณพิชิตขอลายเซ็นด้วยครับบอกอยากรวยอยากมีโชคได้เลยคุณพิชิตนะฮะให้คุณพิชิตโชคในครั้งนี้โชคยิ่งใหญ่จงเกิดขึ้นเลยแต่ไอ้รถราของคุณเนี่ยฮะ1440เนี่ยเหมือนเนี่ยอะไรบางอย่างนะมาติดขัดกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็คนขับรถคันนี้มักใจร้อนวู่วามต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับอย่าเผลอไผลไปอาจจะเฉี่ยวชนกันได้ช่วงนี้นะฮะสัปดาห์ที่เราเอ่ยถึงเนี่ยหน้าแล้วก็ชนไปหลังจากวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เรานับไปอีกประมาณอีกหนึ่งพระนะครับต้องระวังอีกสัปดาห์นึงนะฮะต้องคอยดูแลเป็นพิเศษครับคุณพิชิตนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านบนนั้นคืออบรมกสิณไฟหรือว่าจะสอบถามนะคะในส่วนของการบูชาวัตถุมงคลก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขสอบถามเรื่องราวเท่านั้นนะ SMS ต่อมาค่ะที่คุณเกตวลีครับขอเลขมงคลค่ะขอลายเซ็นด้วยค่ะได้เลยครับเอาลายเซ็นนี้นะฮะเป็นการเสริมในธาตุ4ประกอบด้วยอะไรดินน้ำลมไฟนะฮะให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32อยู่ภายในเซ็นนี้เลขมงคลของคุณก็จะมีเลข3แล้วก็เลข1 31นะครับเป็นเรื่องทรัพย์เป็นเรื่องการเจรจาเป็นเรื่องสิ่งที่ดีนะจะเข้ามาถ้าใช้เลขตัวนี้เอาไปเจรจาเอาไปตัดสินใจและก็แนะนำลายเซ็นพร้อมกับหมายเลขมงคลครับคุณเกตวลีนั่นเองนะ SMS ต่อมาค่ะคุณอัจฉราครับจะเรียนด้านอะไรดีครับอัจฉราเนี่ยนะฮะสองสายสองตำแหน่งเลยตอนนี้นะฮะช่วงละลังแต่ในที่สุดแล้วคุณน่าจะเรียนนะฮะแนวนะที่จะเสริมอีกตัวหนึ่งนะฮะในด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะแหวกแนวที่คุณได้รับรู้รับทราบไปด้านบริหารจัดการเนี่ยไปได้สวยด้วยฉะนั้นอัจฉราอาจจะเดินสายต่อนี้หรือว่าเปลี่ยนแปลงกับที่คุณเรียนอยู่ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเสริมด้านบริหารจัดการดีครับนะฮะอัจฉราไลเซนครับอัจฉรานั่นเองนะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาแล้วมีวันเดือนปีเกิดแบบนี้นี่แสดงว่าจะได้นามรายชื่อเข้าร่วมพิธี12สิงหาคมร่วมกันด้วยน่าจะได้อุ่นเครื่องกันไป SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณโชติกาการเงินจะมีโอกาสไปในทิศทางที่ดีหรือเปล่าครับเลขประชาชน124ค่ะนับสิงหาเนี่ยฮะโดยเฉพาะเอาเน้นช่วงเดือนสิงหาก็ว่าจะผ่านพ้นได้มั้ยผ่านพ้นได้เลยครับแล้วดูเหมือนว่าคุณจะได้การช่วยเหลือนะค้ำชูเยียวยาจากผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวใกล้ชิดด้วยเลขบัตรประชาชน124เป็นเลขเริ่มต้นคิดให้คนอื่นเขาเป็นเลขตัดสินใจเป็นเลขวางแผนฉะนั้นเลขนี้ดีสำหรับคุณครับขอลายเซ็นด้วยนะคุณโชติกานะครับเป็นเตโชธาตนะครับท่านไหนได้ลายเซ็นแล้วก็บอกกล่าวเข้ามาด้วยนะแต่ว่าท่านไหนที่ยังไม่ได้ก็นี่แหละค่ะอาจารย์ก็จะออกแบบลายเซ็นให้ครับผม SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณธนนันมีหนี้กับธนาคารค่ะปกติครับกูเป็นหนี้กับก็ไม่ได้เป็นหนี้กับธนาคารนี่ก็เป็นหนี้กับคนอื่นดอกมันแพงนะเป็นนะครับนะฮะแล้วธนนันเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นหนี้ซ้ําซ้อนแต่ว่าผมก็โอเคนะฮะเป็นหนี้แสดงว่ามีเครดิตมากแล้วเป็นคนที่อ่อนไหวกับเรื่องระบบถามว่าทันไหมหรือเปล่านะครับทันนะครับยังพอเอาอยู่นะฉะนั้นอย่าไปกังวลมากความเครียดอาจจะทำให้ละล้าละลังนะแต่ว่าถามว่าผ่านไปได้ดีไหมณตอนนี้เราคุยกันอยู่เนี่ยสภาวะความคล่องตัวหลังจากเดือนเกิดยิ่งเข้มข้นยิ่งดีกว่าช่วงนี้แต่ช่วงนี้ปานกลางสามารถเอาตัวรอดได้ครับท่านจ้ะนะส่งกำลังใจให้นี่สิ้นเดือนพอดีเลยนะไอ้ SMS ต่อมาค่ะแต่ช่วงต่อมาคุณชาญวิทย์มีกรรมอะไรแล้วน้องกุมารอยู่หรือเปล่าครับกรรมวันนี้จะแถมให้นะฮะเรากรรมดีก่อนนะพูดถึงกรรมชั่วมันเยอะแล้วสภาวะกรรมดีเกิดขึ้นนะตอนนี้เหมือนคุณจะเริ่มให้ทานได้มากขึ้นการให้ทานโดยที่ว่าให้ทานให้สิ่งของนะหรือทานเรื่องหนังสือปฏิบัติธรรมธรรมะพวกนี้ให้แล้วก็ให้อีกอันนึงก็คืออภัยทานบ่อยๆคือให้คนที่เราเกลียดชังมากๆนะครับเกลียดเหลือเกินนะฮะเราให้เข้าไปนะสิ่งต่างก็จะกลับคืนมาให้ด้วยหัวใจให้ด้วยรอยยิ้มนะครับอภัยทานเกิดขึ้นแน่
กับกรรมก็จะทุเลาได้กุมารทองอยู่ไหมณตอนนี้ถามว่าการบูชาเทพคุณมือขึ้นอยู่ฉะนั้นการขึ้นด้วยใบสีพักชามอย่างวันพระอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถขึ้นได้นะครับคุณชันวิทย์ครับน่าจะได้ลายเซ็นแล้วคงจะได้แล้วครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณสุภาพรสวัสดีครับบูชาอะไรดีคะบูชาอะไรดีนะครับณรอบปีนี้นะถ้าบูชาพระสังฆจายนะนะครับเป็นโชคเป็นลาภเป็นอำนาจเรื่องการเงินที่ดีกับคุณด้วยครับคุณสุภาพรครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ทุกรายชื่อทุก SMS นะคะจะได้รวบรวมนำเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะ